ใครน้องเชฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปแนะนำตัวหน่อยเชฟจริงๆเราเคยเจอกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชิเทปปัญญากินะคะชื่อเชฟตุ้ยนะคะวันนี้จะทำหน้าที่มาคุกกิ้งให้ค่ะอาไทยน้องตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยทานเทปันยากิมาก่อนไหมเนาะถ้าทาโกยากิเคยแต่เทปันยังไม่เคยเทปันยังไม่รู้ต่างกันนะถ้าทาโกยากิมันก็เป็นแบบว่าเป็นแป้งกับปลาหมึกกับขนมครกใช่ใช่ไหมจ๊ะครับแต่นี่ไม่เคยครับเทปันยากิต้องคุกกิ้งบนเตาอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีโชว์ก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เชฟโชว์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้อาไทยทำด้วยนะวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับเชฟวันนี้วัตถุดิบวันนี้หลักๆของเรานะคะจะเป็นเนื้อคาโกชิมาเทนเดอร์ลอยคือตัวนี้ค่ะแล้วก็เป็นคาโกชิมาสตริปลอยค่ะสองตัวนี้ A4 ทั้งคู่ผมเนี่ยเคยไปถ่ายรายการที่คาโกชิมาน่าจะ 2-3 ปีแล้วปีที่เราไปอ่ะปีนั้นน่ะเหมือนเขาได้รางวัลเนื้อที่ดีที่สุดในโลกเนาะใช่ที่เคยไปแล้ววันนี้เราได้ลองชิมด้วยโหนี่แพงนะเนี่ยคัดมาเลยคัดมาเลยนี่แพงนะเนี่ยก้อนนี้ผมว่าต้องหลายหมื่นอ่ะใช่ใช่ไหมพี่ต้องใช่ค่ะมีอะไรอีกเชฟก็จะมีวันนี้ก็จะมีโฟกัสค่ะมีไทเกอร์พรอนค่ะกุ้งลายเสือแล้วมีปลาหิมะแล้วก็ฮอกไกโดโฮตาเตะค่ะแต่วัตถุดิบเนี่ยคือเมื่อกี้เขาบอกมาว่าได้มันระดับมิชลินตาเลยค่ะเป็นเนื้อที่แบบคุณภาพดีมันจะประกอบไปด้วยสีของเนื้อสวยสีชมพูมันของเนื้อสวยเท็กเจอร์ของเนื้อดีมันจะมีการประกวดอยู่4 5อย่างที่แบบว่าก็จะได้แบบรางวัลอะไรเงี้ยก็จะสวยระดับแบบมิชลินอะไรเงี้ยถ้าระวังไว้สักพักนึงจะละลายมั้ยครับละลายค่ะเพราะว่าอุณหภูมิแค่อุณหภูมิห้องมันก็ละลายแป๊บเดียวไม่ผมไอ้เนี่ยไอ้ชาเขียวนะมันจะละลายอันนี้ควรไม่มีอะไรหอกอันนี้วันเต็มเชฟพอดีเพิ่งรับมีดมามันก็จะคมนิดนึงผมหยอกเล่นเชฟเริ่มโอเคโอเคเริ่มดำเลยตอนอื่นต้องขออนุญาตโชว์นิดหน่อยนะครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับนี่ออกมานี่นี่ทำประกันชีวิตมาไหมคะโอ้โหเชฟเคยหลุดลงไหมเคยค่ะเคยจะแม่นตรงเนี้ยแม่นไหมเอามุมนี้ไม่แม่นนะฮะไม่แม่นค่ะมุมนี้ไม่แม่นแม่นนี่นี่ดูนี่แล้วหลังรับรอรับค่ะรอรับรับเอนี่โอเคอันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ถามเนี่ยค่ะนี่โอ้ใช่เราต้องตื่นไม่มันเป็นการโชว์แบบว่าให้แบบปลุกความอยากทานอาหารขึ้นมามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเทปันเรียบๆมันก็ธรรมดาเทปว่าจริงเทปันยากิเนี่ยสำคัญมันอยู่ที่การแบบชวนแขกคุยด้วยป่ะสำคัญชวนแขกคุยสนุกสนานแต่ว่าที่นี่จะเน้นอาหารมากเผาคิวเผาอุ้ยมีเผาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยไปนะคะ1 2 3โอ้ยเชฟเคยทําอยู่กลับบ้านแล้วหาคิวไม่เจอมีมั้ยไม่เคยค่ะมาเทปปัญญากิของร้านชิชิสาขาบางนาบอกเลยว่านอกจากจะได้ชิมอาหารรสชาติอร่อยแล้วคุณผู้ชมยังจะได้ดูโชว์การทำอาหารสุดเพลิดที่ควบคู่ไปกับเมนูต่างๆเห็นแล้วน่ากินมากๆเลยนะครับและนี่นะครับคือเมนูไฮไลท์ของเราในวันนี้คืออะไรจ้าเชฟจ๋าคาโกชิมาเทนเดอร์ลอยแป๊บนึงนะก้อนนี้นะผมขอตีราคานะต้องมีอ่ะ 4-5,000 น่ะผมว่านะผมว่าเดียวอ่ะอยากรู้ราคาได้ไหมเชฟพี่ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทเหรอโอ้โหเป็นบุญบาปวันนี้แต่เนื้อพวกนี้มันก็ต้องกินแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะกินเยอะก็เลี่ยนนะเชฟเลี่ยนค่ะเลี่ยนแต่ตัวนี้ไม่เลี่ยนนะคะยังไงก็ไม่เลี่ยนเหรอไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนรับประกันเลยต้องลองชิมหน่อยนะกรอบนอกนุ่มในมันทานกับไม่เลี่ยนโอ้โหกรอบชอบมากเลยนะชอบมากเวลากินแล้วมีความสุขไหมใช
แดดของเทพปัญญากิคุณผู้ชมก็สามารถที่จะขอร่วมสนุกกับการโยนไข่แบบที่เชฟทำได้ว่าแล้วเราก็ไปดูสกิลการโยนไข่และทำข้าวผัดของอาทัยและนิกกี้กันเลยครับทำเหมือนง่ายอาทัยโชว์สิพี่ทำไหมพูดถึงเรื่องไข่เล่าให้เชฟฟังนี่เป็นยังไงมีงูตัวมันกำลังฟักไข่อยู่แต่มันไม่รู้ว่าไข่หนึ่งใบในนั้นน่ะเป็นไข่ไก่มันก็ฟักจนเกิดมาเป็นตัวไก่งูเนี่ยรักไก่เหมือนลูกไก่ก็รักงูเหมือนแม่ต่างคนต่างไม่กลัวกันต่างคนต่างออกหาอาหารวันนั้นไก่ไปเจอหมาป่าหมาป่าจะกินไก่ไก่ก็ตกใจวิ่งหนีหมาป่าก็วิ่งตามไก่นึกขึ้นได้จะกลัวหมาป่าทำไมเราเป็นลูกงูไก่เลยหันกลับไปรัดหมาป่าซะตายเลยรัดหมาป่าซะตายเลยใช่รัดหมาป่าครับผมเอามาหมุนหมุนเก่งจริงต้องไม่แตกหมุนหมุนหมุนแค่ไหนก็พอแล้วเชฟงงเชฟตลกอะไรผมนะอัดสี่เสร็จอันหนึ่งสองสามสี่รับโอ้ยแต่บุกไม่แตกแต่บุกไม่แตกบุกไม่เป็นไรลูกต่อไปมันลูกแรก1 2 3 4เฮ้ยเก่งมากเฮ้ยใครเก่งบอกแล้วผมทำกับข้าวเป็นเฮ้ยเก่งอ่ะแบบนี้ถือว่าเก่งไหมครับเชฟเก่งถือว่าผ่านไหมแบบนี้ผ่านผ่านผ่านอ่ะโชว์อีกทีนึง1 2 3ว้าวเออนี่เป็นไงเฮ้ยตอกนี่เขาตอกนะเป็นโตเกียวเลยนะนี่เขาไม่ได้ทำแตกนะฮะเด็กคนนี้เขาตอกไข่โชว์นะตั้งใจตอกตั้งใจเลยเด็กอัจฉริยะฮะเชิญเชฟไปนั่งเลยเชฟอาเชฟไปนั่งกับไทยทำข้าวผัดให้เชฟกินนะลองดูทำไหมโอ้โหได้ไหมเนี่ยได้ไหมเคยทำมาเนี่ยโอ้โหไทยเก่งว่ะไทยเก่งว่ะผมคือผู้มีพรสวรรค์ด้านการเข้าถ้าพูดถึงนักแสดงที่เล่นตลกได้แล้วก็คิวบูได้และทำอาหารได้ในประเทศนี้คือใครก็ต้องอัดไข่อ่ะคนเดียวเท่านั้นคนเดียวมีแบบโยนไข่ด้วยนะคะโยนไข่อะไรฮะโยนไข่ให้เข้าปากให้เพื่อนใช่อ้าปากเลยพี่เอาชิ้นใหญ่ๆชิ้นใหญ่วันนี้ร้านชิชิบางนาจัดเต็มให้ผมกับอาไทยมากเลยครับเชฟค่ะยินดีค่ะอาหารเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากเมนูแรกก็คือกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือเป็นยังไงบ้างอาไทยอร่อยมากเนื้อกุ้งเด้งมากรู้เลยว่าสดมากนะครับกรอบเด้งหวานมันกุ้งนี่คือแบบว่าฟินเอาง่ายหอยเชลล์ก็หวานไม่แพ้กันหวานนุ่มแต่อันแรกจะเป็นหวานกรอบเด้งแต่อันนี้จะเป็นหวานนุ่มทุกอย่างลงตัวมากครับแล้วก็พระเอกก็คือคาโกชิมาเทนเดอร์ลอยเป็นยังไงบ้างคะ A4 อร่อยมากครับเชฟเป็นบุญปากของผมเลยอ่ะขอบคุณค่ะแล้วโฟกาล่ะโฟกาเป็นไงบ้างโฟกาจากฝรั่งเศสแท้เลยความเป็นกลิ่นโฟกาที่เป็นเอกลักษณ์นะครับพี่นะทุกอย่างแบบกินง่ายไม่เลี่ยนละลายเหมือนกันอยากให้เชฟฝากหน่อยครับเผื่อคุณผู้ชมครับมากินที่นี่ครับอยากให้ได้เจอเชฟด้วยน่ารักมากครับค่ะที่นี่ก็เป็นชิชิเทพัญญากิสาขาบางนานะคะเราจะเปิดสาขาใหม่อีกสาขาหนึ่งนะคะที่ราชพฤกษ์นะคะเป็นชิชิเทพัญญากิราชพฤกษ์ฮาชิสาขาสยามซอย2แล้วก็จะมีชิชิอารีสัมพันธ์5โอ้เยอะมากมีหลายที่มีหลายสาขาค่ะเชฟขอบคุณนะครับเชฟครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเชฟครับใส่ใจด้วยเห็นไหมฮะนี่10กุมภาพันธ์2565ซุปตาพาตะลุยน้องอาไทยเนี่ยถือว่าเป็นแขกที่น่าจะได้กินของดีที่สุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาของซุปตาพาตะลุยครับพี่เป็นยังไงบ้างน้องพอมาเห็นแล้วสุดยอดแบบพูดได้คำเดียวว่าขอบคุณรายการมากครับดีใจที่ได้กินพี่ปกติไม่ค่อยได้กินไม่ใช่ไม่ค่อยไม่เคยกินนี่คือครั้งแรกไม่เพราะว่าจริงๆแล้วแบบอาไทยก็อยู่ง่ายกินง่ายใช่ไหมล่ะชอบทำอาหารกินเองใช่แต่หนูบอกว่าอยากเปิดร้านอาหารนี่อยากเปิดครับพอเห็นแล้วเป็นอยากเอาไปแบบอันนี้น่าซื้อตัวนะอันนี้ก็น่าจะยากไปเป็นธรรมดาเป็นร้าน
อยากทำเป็นร้านสเต็กง่ายๆจริงๆผมแค่อยากหาธุรกิจที่ให้บ้านให้ทางบ้านได้ทำโอเคเราให้พ่อขายน้ำสมุนไพรด้วยเป็นแบรนด์นะก็เป็นแบรนด์อาไทยอย่างเงี้ยครับผมก็เอาให้พ่อนะก็ทำให้พ่อก็ได้พ่อได้มีอาชีพใช่คือผมพยายามทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยมีอาชีพโดยที่ไม่ต้องมีผมพึ่งเราใช่ถึงแม้วันนึงผมไปไหนตอนไหนไม่รู้อ่ะมันยังไม่ตายกูอีกนะไม่ใช่มึงอายุ20มันคือการวางแผน21มึงพูดอย่างกับมึงแบบไม่ใช่50มีอะไรอยากเตือนคุณบุญชูมั้ยเมื่อวานก็เมาไป 2-3 ตี 2-3 อ่ะพ่อผมอ่ะยังคิดว่าตัวเองวัยรุ่นอยู่ไงยังคิดว่าตัวเองแข็งแรงกินเหล้าได้ยันดึกยันดื่นยังจัดผู้หญิงได้อะไรเงี้ยดูแลสุขภาพด้วยแต่จริงเขาเป็นเด็กเก่งอยู่แล้วนะอาไทยอ่ะโอ้เราเห็นเขาไปตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้อายุ21เนาะครับพี่แล้วเป็นเด็กที่คล่องด้วยอ่ะอาไทยอ่ะเก่งมากสาวก็เยอะเลยสิมีตังค์แล้วตอนเนี้ยไม่เยอะพี่มีคนเดียวคบมานานยังถ้าตอนนี้ได้ปีกับอีก3เดือนครับไปเจอกันได้ไงน้องหมิวเรียนด้วยกันตอนมัธยมครับพี่คบกันตอนม.1เลิกลากันไปแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตครับแล้วก็เนี่ยพอเราเริ่มโตเราก็กลับมาคุยกันแล้วก็คบกันอันนี้คือแฟนคนแรกของน้องเลยไหมคนแรกเลยในชีวิตเราแล้วคนเดียวด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เรามาทำงานเดี๋ยวนี้มีแบบงานเรามันหลากหลายมากขึ้นไงบางทีต้องไปเล่นลูกจีบสงจีบสาวอะไรเงี้ยแฟนมีงอนบ้างไหมเขาก็มีบ้างแต่เราก็ต้องบอกว่ามันก็คืองานถ้าสมมติเราไม่ทำแล้วก็ไม่มีเงินเห็นอย่างนี้นะแฟนหึงเลือดไทยอ่ะผมพาไปถ่ายยูทูบอ่ะเล่นกับสาวอ่ะแฟนจะเลิกนะใช่ผมก็เลยบอกว่าคุยกับพี่นิกกี้แล้วพี่นิกกี้ว่ามันการแสดงเป็นยังไงบ้างวันนี้มาออกรายการซุปตาพาตะลุยกับพี่อยู่กันเต็มๆเลย1วันตั้งแต่เช้าดีใจพี่สนุกสนุกสนานได้ทำกิจกรรมได้กินอาหารอร่อยๆได้อยู่กับพี่อย่างเงี้ยผมแฮปปี้แล้วครับพี่ก็ขอให้น้องมีงานเยอะนะขอบคุณครับพี่เป็นเด็กที่น่ารักอย่างนี้ต่อไปแล้วพอแก่เป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็อย่าลืมพี่ได้เดี๋ยวพอพี่อายุ55เดี๋ยวผมพาเที่ยวหมอนวดได้ตอนนี้พี่32พี่นับไปเลย55เมื่อไหร่พี่ทักไปนะทักมาได้เลยอาไทยจำได้เปล่าเองเคยพูดอะไรไว้ใช่โอเคนะน้องได้ขอบคุณมากน้องครับพี่ครับฝากร้านนะครับชิสาขาบางนาด้วยนะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้อาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีเชฟก็น่ารักครับผมมาได้เลยครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการซุปตาพาตะลุยนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเพื่อสวัสดี4ทุ่มครึ่งทางช่องอมรินทร์ทีวี HD เลข34ครับวันนี้นิกกี้กับน้องอาไทยลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อมรินทร์ทีวีอย่าลืม Subscribe นี่เป็นไงไอ้นี่ Subscribe แหมจะบ้าเหรอนะครับ Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามรายการซุปตาพาตะลุยแล้วก็รายการดีๆอีกเยอะของอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34นี่ด้วยนะครับ